ันนี้590ไฮทุกคนวันนี้นะคะชาก็จะมารีวิวอันนี้เลยมีคนแบบรีเควสให้ชารีวิวเยอะมากนะคะก็คือกล่องสุ่ม Squishy ของชานั่นเองนะคะก็คือ Pepper Chacha 590 Blind Box นะคะ590ก็คือราคานะคะอันนี้เป็นราคาที่ไม่รวมค่าส่งนะคะถ้า1กล่องก็60บาท EMS นะคะหรือว่า2กล่องก็80บาท EMS ค่ะคือคนถามมาชาเยอะมากนะคะว่าคุ้มมั้ยมีแบรนด์อะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะชาก็เลยอยากจะมารีวิวให้ดูนะคะคือต้องบอกก่อนว่าความคุ้มนะคะมันเกินราคาอยู่แล้วอันนี้คือราคา590ใช่ไหมแต่ของข้างในยังไงก็เกิน590แน่นอนนะคะแต่ว่าคือจะเกินมาเยอะหรือจะเกินมาน้อยเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับดวงนะคะเพราะว่าแต่ละกล่องก็เป็นของสุ่มนะไม่เหมือนกันแต่ว่าทุกกล่องนะคะเป็นสควิชชี่ที่มีแบรนด์ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะชาอยากจะแกะพัสดุกล่องนี้ก่อนคือถ้าใครจำได้จะมีคลิปนึงนะคะที่ชาเนี่ยรีวิวลัคกี้สไลม์หรือว่าสไลม์จากคิดสุกะนั่นเองที่แบบเล่นสไลม์แล้วก็สามารถลุ้นรับสควิชชี่ได้นะคะชาก็เพิ่งได้รับนะคะเป็นของรางวัลที่ชาได้มาจากเซตสไลม์เซตนั้นนะคะชาก็ต้องได้เป็นสควิชชี่โตเกียวนะคะนี่นะคะคิจูกะก็ส่งมาให้ถึงบ้านเลยสามารถไปแลกที่เขาก็ได้นะคะหรือว่าจะส่งมาที่บ้านก็ได้นี่เดี๋ยวแกะเลยนะคะไม่มีกรรไกรนะคะแล้วสิ่งที่ใช้แกะคืออะไรนะคะพีคมากสาย USB ค่ะคืออันนี้คือแบบไม่ค่อยได้ใช้อ่ะนี่นะคะก็คือของรางวัลเป็นโตเกียวชิ้นใหญ่มากคือชาเป็นคนชอบกินโตเกียวมากเลยนะแต่ว่าหายากมากเลยส่วนมากจะอยู่ตามโรงเรียนซึ่งชาก็ไม่ได้ไปตามโรงเรียนเลยอ่ะนี่นะคะเขียนว่าโตเกียวเลยเป็นของ Jingle Bells เฮ้ยอันนี้คือแบรนด์ไทยนี่ใช่ไหมแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเขาแล้วอ่ะนี่นะคะมีการ์ตูนโตเกียวมีตาด้วยก็อันใหญ่มากเหมือนกันนะดูสิอันแบบยาวเท่าหน้าเลยนะเขียนว่าโตเกียวแพนเค้กนี่นะคะคืออันนี้ชาเห็นมาตั้งแต่ชาเริ่มเล่นสควิชชี่เลยอ่ะอันนี้ออกมานานแล้วใช่ไหมคุยสโลมากคือนุ่มแบบนุ่มแบบไม่ฟืนเลยทุกคนเดี๋ยวเราแกะออกมาดูกันดีกว่าเป็นกลิ่นแบบขนมปังขนมปังหน่อยอะเฮ้ยอันใหญ่มากเลยชอบอะแต่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือซอสหรอหรือไส้กรอกทำไมมันแดงอะไรขนาดนี้แล้วก็มีแบบหมูปะเฮ้ยเห็นแล้วอยากกินพรุ่งนี้ไปหากินดีกว่านุ่มมากเลยอะทุกคนสโลมากเลยนะคะดูดีเนื้อดีมากอะเหมือนดินน้ำมันเลยนะเนื้ออุ้ยชอบนี่นะคะก็คือของรางวัลที่อาชาได้มาจากเซตสไลม์นะคะก็ถ้าใครอยากซื้อเซตสไลม์เนี่ยก็สามารถติดต่อคิดสุกะได้นะคะเขาส่งทั่วไทยเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปเลือกของเล่นเองที่ร้านก็ไปได้ที่บางนาตราด17นะคะก็อยู่ติดถนนเลยอยู่ตรงแบบซอย17เลยนะมาถึงเวลาที่เราจะแกะกล่องสุ่มแล้วนะคะแต่จะบอกว่า3กล่องนี้คือกล่องที่อาชาขายจริงๆนะชาแค่จะมาเปิดให้ดูแล้วชาก็จะปิดเทปแล้วก็เอาไปขายต่อนะคะเพราะว่าชาอยากจะรีวิวให้ดูของที่คนจะได้ไปจริงๆเลยนะคะซึ่งถ้าใครซื้อบางคนก็อาจจะได้1ใน3กล่องนี้ก็ได้เหมือนกันกล่องแรกนะคะก็จะมีชาชากล่องที่2ก็จะมีกล่องที่3ก็จะมีทุกกล่องนะคะนี่นะคะเป็นกล่องขนาด B เราจะมาแกะกันเลยเราจะแกะให้สวยหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเย็นคือในกล่องนะคะจะมีกี่ชิ้นก็ขึ้นอยู่กับดวงอีกอยู่ดีนะเพราะว่ามันเป็นกล่องสุ่มไงทุกคนที่แน่ๆมากกว่า2ชิ้นอยู่แล้วคือบางอันใส่แค่ชิ้นเดียวก็คุ้มแล้วด้วยอ่ะนี่เปิดอย่างสวยงามเพราะเดี๋ยวจะมีคนได้ไปนี่กล่องแรกเรามาดูดีกว่ามีอะไรบ้างชิ้นแรกนะคะก็จะมีเป็น Squishy ของ Hashimal นะคะมูลค่า390บาทมีเป็น Sweet Ice Cream นี่นะคะเป็น Squishy ไอติมอันนี้เป็นของ Moosh Ice Bloom นะคะอันนี้ก็มูลค่า350บาทนะคะเห็นไหมมีแบรนด์ทั้ง2อันเลยแล้วก็อันต่อไปตะดา Pepper Chacha นั่นเองนะคะเป็นคัพเค้กบงๆอันสุดท้ายในกล่องนะคะก็จะเป็น Soft and Slow Squishy จากอเมริกานะคะอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์อันนี้เป็นเหมือนตัวโปรดของอาชาเลยนะคะเนื้อดีมากอันนี้590เรามาดูกล่องที่2กันบ้างดีกว่านะคะว่าจะมูลค่าเท่าไหร่คือมันขึ้นอยู่กับดวงจริงๆอ่ะทุกคนกล่องที่2นะคะคือทํามามีจํานวนจํากัดเนาะทาดาชิ้นแรกก็จะเป็นซีสเนลของ Sanchi Island นะคะนี่อันนี้ก็290อันต่อไปก็เป็นของ Wonder Squeeze นะคะ Ball in Ball ก็เป็นเหมือน Squeeze Toy นะคะอันนี้290อันต่อไปก็คืออันนี้เป็นเค้ก Pop Cuties นะคะอันนี้200บาทนะคะก็จะมี Squishy ตัวเล็กๆอยู่ข้างในนะคะอันต่อไปแพนเค้กซิโรตันจาก Mother Garden นะคะก็คือของแท้จากญี่ปุ่นนั่นเองอันนี้480บาทแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งนะคะ Strawberry สุดฮิตของ Moosh Ice Bloom นะคะอันนี้390บาท
รามาดูกล่องสุดท้ายกันบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงคือถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มนะแค่นี้ชาก็ว่าคุ้มแล้วว่าสมมติถ้าชาซื้อของ590ชาได้690ชาก็ว่าคุ้มแล้วนะเพราะว่าเราจ่ายน้อยกว่าของที่เราได้ยังไงมันก็คือคุ้มอยู่แล้วนะคะกล่องสุดท้ายนี่นะคะกล่องที่3อันแรกเป็นสควิชชี่ของ Snoopy นะคะอันนี้390บาทอันนี้จากญี่ปุ่นนะอันต่อไปนะคะเป็น Squeeze Ball นะคะอันนี้ของ Harajuku Picnic นะคะคีระมุนยูมินินั่นแหละนี่อันนี้250นะคะอันต่อไป Hello Pepper Chacha นะคะอันนี้ก็เป็นบงบงคัพเค้กนะคะชิ้นสุดท้ายนะคะใหญ่มากอันนี้คือสตรีมบันนะคะหรือว่าเป็นซาลาเปานะคะนี้เป็นสีขาวของบานิสคาเฟ่นะคะนี่ก็ของแท้เหมือนกันอันนี้เนี่ยมูลค่า690บาทนะคะได้เนี้ยเดียวจากกล่อง590ก็คือคุ้มแล้วอะและนี่ก็คือกล่องสุ่ม Pepper Chacha นะคะอันนี้เป็น Pepper Chacha 590 Blind Box นะคะก็เป็น Squishy Brand แท้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวชากำลังจะจัดเป็น Common Squishy ก็คือเป็น Squishy ที่ไม่ได้มีแบรนด์นะคะก็จะราคาถูกลงมาด้วยยังไงก็ติดตามให้ดีนะคะชอบกล่องไหนมากสุดยังไงก็เม้นกันดูนะสำหรับชาชอบทุกกล่องเลยเพราะว่าชาชอบการสุ่มมากมันสนุกมากนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามดูคลิปชาแล้วก็กด Subscribe ช่องชาด้วยนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนชามาตลอดนะคะไปแล้วบ๊ายบาย